เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2563ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับคณะผู้บริหารแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีนางสาวอัชราฉัตรมงคลพาณิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี